ดาบฟ้าฝืนตียากมากใช้เหล็กอะไรบ้างต้องตีวันไหนตีอย่างไรเชิญมารับฟังกันได้เลยครับลุงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาทำตามสัญญาที่บอกไว้ตอนคลิปกุมารทองครับว่าจะทำเรื่องของวิเศษของคุณแผนอีก2อย่างนั่นก็คือตีดาบฟ้าฟื้นและม้าสีหมอกครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปกุมารทองนะครับก็สามารถไปติดตามรับชมกันในช่องผมได้เลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องฝากกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับในวรรณคดีตอนที่16กำเนิดกุมารทองบุตรนางบัวคลี่ครับเมื่อคุณแผนได้ของสำหรับช่วยรบอย่างแรกคือกุมารทองแล้วคุณแผนก็ต้องการอีก2อย่างครับนั่นก็คือต้องการตีดาบและต้องการหาม้าครับคิดได้ดังนั้นคุณแผนจึงเตรียมตีดาบไปปราบศึกแต่ดาบที่คุณแผนต้องการไม่ได้ตีกันง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องใช้เหล็กและแร่ต่างๆสารพัดชนิดเลยครับและแต่ละชนิดเนี่ยก็หาได้ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวผมจะมาแกะชื่อเหล็กและแร่ต่างๆที่อยู่ในเสภาให้ฟังกันนะครับว่ามีเหล็กอะไรบ้างหาง่ายหายากแค่ไหนก่อนจะแกะชื่อเหล็กครับเรามาฟังเสภาตอนนี้กันก่อนดีกว่าครับเอาเหล็กยอดพระเจดีย์มหาธาตุยอดปราสาททวารามาประสมเหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลมเหล็กตรึงลงตรึงปั้นลมสลักเพชรหอกสำริดกริดทองแดงพระแสงหักเหล็กประตักสลักประตูตะปูเห็ดพร้อมเหล็กเบญจพรรณกัลเม็ดเหล็กบ้านพร้อมเสร็จทุกสิ่งแท้เอาเหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสงเหล็กกำแพงน้ำผีทั้งเหล็กแร่ทองคำสำริดนาคอแจเงินที่แท้ชาติเหล็กทองแดงดงเหล็กและแร่ที่ขุนแผนนำมาตีดาบในเสภามีดังนี้ครับเหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุก็คือเหล็กที่อยู่บนยอดเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุเอาไว้ครับเหล็กยอดปราสาททวาราก็คือเหล็กส่วนที่อยู่บนยอดสุดของปราสาทและพระปรางครับเป็นรูปปลายแหลมหลายแฉกหรือที่เราเรียกว่านพศูนย์นั่นเองเหล็กขนันก็คือตะปูขนันที่ใช้ตอกเพื่อสะกดผีตายทั้งกลมโดยเหล็กที่ใช้ทำตะปูขนันนั้นจะต้องเป็นเหล็กที่สับปะเลอใช้เขี่ยหรือพลิกศพให้ถูกไฟเผาเหล็กตรึงลงคือตะปูตอกลงศพยิ่งเป็นลงที่ใส่ศพแล้วจะยิ่งขลังเหล็กตึงปั้นลมคือเหล็กที่ติดอยู่บนยอดจั่วบ้านสลักเพชรคือเหล็กสำหรับสอดหรือขัดกรอนประตูหน้าต่างแบบเรือนไทยเพื่อไม่ให้เคลื่อนหอกสำริดกริดทองแดงพระแสงหักก็คือเหล็กจากอาวุธที่ใช้ทำศึกที่ชำรุดแล้วเหล็กประตักคือเหล็กที่ใช้ในการแทงคอวัวหรือควายตะปูเห็ดหรือโบราณเรียกว่าตะปูสังขวานรเป็นตะปูเหล่าหัวโตเหมือนเห็ดใช้ในการย้ำประตูโบสถ์เหล็กเบญจพรรณกัลเม็ดคือเหล็กชนิดหนึ่งที่มีแร่เป็นองค์ประกอบอยู่5อย่างเหล็กบ้านคือเหล็กเก่าที่ได้มาตามบ้านเหล็กไหลคือแร่ธาตุกายสิทธิ์คนโบราณถือเป็นวัตถุที่มีความขลังทำให้อยู่ยงคงกระพันเหล็กหล่อบ่อพระแสงคือเหล็กจากบ่อที่ใช้ทำพระแสงดาบสำหรับถวายพระมหากษัตริย์เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เหล็กน้ำผีเป็นเหล็กที่มีความแกร่งเหนียวขึ้นสนิมยากในตำราพิชัยสงครามบอกว่าเป็นโลหะมหัศจรรย์มีพลังป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายเหล็กกำแพงคือเหล็กจากเมืองกำแพงเพชรแร่ต่างๆได้แก่ทองคำสำริดนาคจากเมืองอเจเงินและทองแดงเมื่อขุนแผนได้เหล็กและแร่ครบทุกอย่างแล้วก็นำมาหลอมรวมกันให้เป็นแท่งครับเผาให้แดงตีแผ่แช่ยาผงไว้3วันก็ซัดเหล็กให้เล็กลงจนครบ7ครั้งให้ได้รูปตามตำราพอถึงวันเสาร์ขึ้น15ค่ำซึ่งเป็นวันฤกษ์ดีขุนแผนตัดไม้มาปลูกสารเพียงตาตั้งเครื่องบัดพลีมีเทียนทอง1คู่หัวหมูเป็ดไก่ใบสีเอาสูบทั้งสำหรับรองตีเหล็กตั้งไว้ในพิธีเอาถ่านที่ต้องย่างวางไว้ในนั้นด้วยจากนั้นขุนแผนก็ให้ช่างตีดาบฝีมือดีนุ่งขาวห่มขาววางสายศิลลงเลขยันพอได้เวลาพิชัยฤกษ์พระอาทิตย์เที่ยงฤกษ์ราชสีขุนแผนก็สูบเหล็กให้แดงช่างตีดาบก็ตีเหล็กรีดให้เป็นรูปดาบปลายเรียวตรงกลางกว้าง3นิ้วครึ่งยาว1ศอกชุบน้ำยาแล้วเผารวม3ครั้งจากนั้นตะไบให้ขึ้นรูปจนเนื้อดาบเกลี้ยงเป็นมันไม่มีรอยขีดข่วนไปขนแมวเนื้อดาบคมกริบเคี้ยวปราบเหมือนปีกแมลงทับเป็นมันวาบวับจับแสงอาทิตย์
ส่วนด้ามดาบนั้นใช้ไม้ชัยพฤกษ์จารึกยันพุทธจักรเอาผมผีตายโหงใส่ไว้ในด้ามแล้วเอาชันกรอกปิดไว้เมื่อเสร็จพิธีขุนแผนก็จับดาบปวดแกว่งเกิดแสงแวกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเกิดเสียงอื้ออึงไปทั่วฟ้าร้องฟ้าผ่าเรียงร่างดังเสียงปืนมีพายุฝนตกลงมาขุนแผนดีใจตั้งชื่อดาบนี้ว่าดาบฟ้าฟื้นมีความหมายว่าฟ้าร้องก่อนฝนมาแล้วยกดาบขึ้นวางบนศาลเพียงตาอ่านพระเวทดาบแสดงฤทธิ์เดชเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ขุนแผนนำไม้ระงับสัพยามาทำฝักดาบลงรักให้สวยงามมีกาบหุ้มต้นหุ้มปลายดาบแกะสลักลวดลายสวยงามทำด้วยทองบางสะพานทำดาบเสร็จขุนแผนก็มอบเงินให้ช่างตีดาบชมว่าฝีมือดีมากทดลองใช้ดาบฟันต้นรังขาดง่ายได้ราวกับหยวกกล้วยได้ดาบมีฤทธิ์เดชถูกต้องตามตำรานี่ก็คือวิธีการตีดาบฟ้าฟื้นของวิเศษชิ้นที่2ของขุนแผนซึ่งผมแปลตามในวรรณคดีต้นฉบับนะครับจะเห็นได้ว่าดาบฟ้าฟื้นกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ขุนแผนก็ได้ของวิเศษมา2อย่างแล้วนะครับขาดอย่างเดียวก็คือม้าสีหมอกนั่นเองยังไงทุกคนติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปการตีดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับ